ข้าเฉยได้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเลยนี่มันเป็นคลองหรือว่ามันเป็นอะไรคะเนี่ยน่าจะคลองน้ำเหรอคะที่เขาทำขึ้นนี้เหรอคะไม่ธรรมชาติอันนี้เป็นท่าเรือเก่านะครับสมัยก่อนก็เอกชนทำอยู่ชาวบ้านทำอยู่สมัยนั้นก็ยังไม่มีอบต.นะครับพอมีอบต.เขาเนี่ยอบต.เขาเข้ามาบริหารอาเลนนะครับต้นน้ำก็มาจากเพื่อขอบรรทัดเขตแดนก็ด้วยวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชแล้วก็ตังนะครับน้ำจืดนี่ครับถ้ำเลกอกคือถ้ำที่ใหญ่ถ้ำที่กว้างนะครับน้ำจืดหรอไม่ใช่น้ำเค็มเลบ้านเราไปว่าใหญ่หรือว่ากว้างความหมายก็ว่าเลใหญ่ใหญ่เหมือนทะเลใหญ่เหมือนทะเลกว้างขวางใหญ่โตใต้ภูเขานี่4กิโลกว่าเห็นเราเข้าไปมือห้ามจับกาบเรือนะครับครับห้ามจับกาบเรือนะครับแล้วก็ก้มไปด้านหน้าเล็กน้อยก้มไม่ไหวนอนหายครับบริเวณท่ามือเราแปะนะโอเคครับผมลุกขึ้นนั่งเดี๋ยวจอได้เดินชมถ้ำครับขึ้นทีละคนการชุมตัวเขาไม้พายไปแย่ไปปั๊มไปยันก็เป็นรอยไม้พายนะเดี๋ยวข้างหน้าด้านข้างหน้าเราจะขึ้นอีกที่นะครับเดี๋ยวมี2ห้อง2ถ้ำนี่จะมีชื่อว่าถ้ำเจ้าสาวถ้ำรากไทรนะครับหัวท่วมต่ำตามนี่ได้เลยลองแกงใช่ไหมอยู่ด้านในอยู่ด้านในเราสองคนหัวข้าวเลย
านะเอาอย่างไรเขาถ่ายรูปอยู่เหมือนลูกชิ้นเสียบไม้ครับลูกโดมแต่ลูกชิ้นเสียบไม้ได้ชมได้ชิมไม่ว่าถึงลูกยากแต่ไม่รู้บอกว่าจะแม่กับพี่โม่แป้งสมัยก่อนนะครับนะหนุ่ยออกมานะพี่โม่แป้งนะครับต้มพี่โม่แป้งสมัยก่อนนี่มันเป็นเหมือนแบบครับเพชรอ่ะเหมือนที่ทำเหมือนเรียนจากธรรมชาตินะครับยกได้ตกแต่งมานะครับที่นี่เป็นสายสองตรงนั้นได้ครับเนี่ยเหมือนประตูน่ะนั่งภูเขาเพชรอย่างนี้เลยมีเพชรเนาะใช่ไหมพี่แป๊ะเราต้องได้ค่ะภูเขาเพชรนั่นเยอะสะดือวังกอนให้นอนไปเรื่อยๆเอามือมาเช็ดหน้าเช็ดตาได้ไม่เป็นไรนอนหนุนนอนทับมันก็ได้ไม่เป็นไรแล้วดูสิ่งของที่ติดตัวมาด้วยนะครับมีอะไรตกหล่นในเรือแว่นโทรศัพท์นะกระเป๋าตังค์นะโดยมังกรตบมือหน่อยครับเข้าที่ไหนครับเข้าที่ไหนครับเนี่ยลองมือด้วยนะครับโอ้โหเยี่ยมมากไปเราไปแล้วเมื่อก่อนจะได้รู้ว่าขาดไหนยิ่งมาถึงก่อนชาวบ้านเก้าวัน